สธ.เตรียมพิจารณาฉีดวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา3เข็มหลังฉีดไปแล้ว2เข็มข้อมูลพบรับมือโอมิครอนได้วันนี้วันที่24ธันวาคม2564นพ.โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกรณีบริษัทแอสตราเซเนกาออกแถลงการระบุผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเข็มที่3ต่อจากแอสตรา2เข็มแรกจะทำให้ประสิทธิภาพของการป้องกันโรคเทียบเท่ากับฉีดแอสตรา2เข็มที่ป้องกันเชื้อเดลต้าได้โดยแอสตราเข็มกระตุ้นป้องกันโอมิครอนได้ร้อยละ90ว่าเนื่องจากเป็นข้อมูลล่าสุดทางกรมควบคุมโรคกำลังประสานขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อจะนำข้อมูลนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อพิจารณาว่าจะปรับสูตรวัคซีนอย่างไรต่อไปแอสตราเปิดผลศึกษาฉีดวัคซีนเข็ม3ป้องกันโควิดโอมิครอนได้บริษัทแอสตราเซเนกาออกแถลงการระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยกระตุ้นระดับแอนติบอดีต่อไวรัสสายโอมิครอนได้ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสนับสนุนการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ในการป้องกันไวรัสสายโอมิครอน